ครับต้องรู้กันรัฐบาลค่ะอ้าวความต้องการคือเพิ่งตรวจเจอนี่ว่ะค่ะอาจารย์เหลือนี่คือเรื่องหมอมั้งเรื่องหมอนั่นแหละแต่ว่ามันมีปวดเหลืออยู่ดีๆก็ปวดตอนนี้ยังไม่ปวดแน่ใจบางครั้งก็มีปวดแน่ใจนะไม่แน่ใจเพิ่งกินข้าวมาก็ปวดแน่ใจปวดแน่หรือไม่ปวดปวดนิดหน่อยอ่ะโอเคพอเดี๋ยวผมทำให้หายปวดแน่นะค่ะครับอะไรอีกครับแล้วก็คอบาดคุมกิจการกี่พันล้านกี่ร้อยล้านเป็นพนักงานเขาค่ะเนี่ยแล้วดูแลตัวเงินในตัวนี่หรือเปล่าคุณจะเรียกการเงินด้วยก่อนนะคุณไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคออฟฟิศเฉยๆออฟฟิศเฉยนะเอาละคอยดูนะที่บ้านทั้งหมดมันจะเบาของนะครับออฟฟิศซินโดรมภาษาเขาของเราปวดคอปวดไหล่โอเคไหมครับค่ะของเราคือปวดคอปวดไหล่ดูจะหายปวดคอและปวดไหล่มันจะหายปวดคอปวดไหล่โทษครับพืดมันจะเบาตัวครับนี่คือไฟฟ้าสถิตนะฮะจำด้วยครับค่ะนี่นะคือเรื่องราวไฟฟ้าสถิตเกี่ยวกับระบบประสาทโดยตรงครับประสาทไม่ใช่บ้านครับบ้านคือจิตโรคจิตก็คือว่าประสาทไม่ใช่นะครับจำบางคนจะตีความผิดนะครับจะมีผู้คนตีความผิดเสมอโทษครับไปก็คือกินพลังงานจากอากาศให้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกคือตัวแท้ต้นทางครับแก้ที่ตัวครับผมเดินตอนเช้าเช้าโน่ตื่นมาก่อนตื่นขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะที่มีพูดถึงลองหาใน YouTube ที่ระบาดกับมีตัวอย่างการทำอากาศใน YouTube ที่ของคุณลุงมาเยอะครับเอาตัวนั้นก่อนคำว่าเดินนะครับมันคือทำยังไงก็ได้ให้เหงื่อมันซึมคนนี้เหงื่อออกง่ายครับแต่ชอบออกที่หูอะไรไม่เป็นไรครับมันแตกทุกเซตนับเสร็จปุ๊บเช้าเย็นนะครับทีนี้นะครับเหนื่อยยากเลยหาความเหนื่อยยากมากตั้งกี่นาทีก็ยังเป็นแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เราเอาสบายไม่ใช่สะดวกเอาแล้วแต่เราสบายส่วนนี้มันมีเงื่อนไขเดียวคือไหวไหมครับลุงออกบอกให้ทำเลยครับคนอื่นบอกให้ทำก็จะเท่ากับธรรมดาโอ้ไม่โอ้ไม่ที่วางเมื่อกี้นี่ด้วยพลังงานเข้าไปมือลงง่ายเนาะค่ะทำด้วยอะไรมือเนี่ยค่ะด้วยมือมีแต่แหวนไม่มีเพชรหรอมีมีหัวแหวนหลุดค่ะไม่หลุดเป็นอาจารย์ไปไหนไม่หลุดเป็นดีนะแล้ว2ทุกก็เปิดคุณลุงสักหน่อยแชร์ครับก็คือเติมของปัจจัยเข้าไปอีกนั่นแหละครับเพื่อนๆบอกเลยเดี๋ยวดูใน YouTube ครับผมดีนะครับพอเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับว่ายากที่จะเป็นได้เลยนะนอกจากตัวเราครับผมมันเรื่องความเข้าใจความจะดําเนินชั้นเราเชื่อเขามาตลอดไม่เคยเข้าใจเราไม่เคยเข้าใจเขาแล้วเขาก็ไม่เคยทำให้เราเข้าใจให้เราแค่รู้ห้ามครับเวลาเราไปนับขายบางเย็นจะมีผู้พิเศษคู่กันมันไม่ถึง2นาทีมันโอเคจ่ายยาให้เลยนะมันพูดไม่หมดแรงการมันบอกโอเคแล้วก็จ่ายยาอีกตัวนะบอกยาจะได้กินแล้วง่วงมากเลยนะมาเสือกให้ยาเราหลับไปอีกชุดนึงน้อยไม่ไม่ต้องตื่นเลยก็ดีจะโทษเขาเพราะเราไปหาเขาโอเคนะใช่ไหมค่ะพ่อเราไปหาคุณลุงในโลกนี้มันมีคุณลุงอยู่อย่างแยกกี่คนนะแล้วมันมีนั่นเป็นเท่าไหร่มีเราก็ต้องไปหาเหมือนกันมีอีกเป็นแบบเดียวมีแบบผมแล้วก็เหนือกว่าผมมีเยอะเลยแต่มันหาไม่เจอเลยตายไปแล้วเราเลยต้องเป็นเหยื่อมันดีเห็นไหมคำนี้สุภาพมากแล้วเป็นเหยื่อมันถูกต้องเป็นคำสุภาพในสังคม
ก็เป็นดีหมอคนหนึ่งนะถามเอาอยู่ว่าตัวเดียวเนี่ยนะตีต่อไม่เคลียร์เลยครับเนี่ยตัวนะสมมติว่ามันถามเรื่องหมอนจะพูดอะไรกับคนไม่รู้เหมือนจะรู้จักร่างกายคนในร่างกายคนมันเดียวแต่ว่าจิตมันต้องเกี่ยวโยงไงนะที่ก่อนจะกินยาเสร็จเฉพาะทะลุก็ไปหาหมอกระเพาะได้ไหมกี่โรคตอนแรกพวกคุณมันหมอพันไทยดังหลังทำผิดก็เตะลูกไปให้อีกคนแก้อันนี้ก็เตะต่อเตะไปก็ชอบไปแหมแต่สัมผัสพิเศษเพิ่งเลยก็เห็นสินั่นนะอยากจังนะคุณชื่ออะไรวะถ้าไม่น้ำดื่มก่อนนะไม่มีทางได้เข้าโรงพยาบาลตรงนี้มีน้ำปูปอดก็หามไปไม่ยอมไปเพราะเขาตัดมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปใช่ครับไม่เชื่อมันหรอกแต่ที่จำเป็นเนี่ยมันที่มันเป็นเส้นเดียวเหมือนที่มือเราล็อกไปแล้วก็หามลงไปจะหามไปกระชากหรือหามไปในหมอไม่รู้ตัวตอนนั้นคนมันมีหน้าที่หามลงไปมีหน้าที่หามเหมือนเข้าไปติดกับเหมือนเข้าไปเป็นคนจุดจับฟอกไตแล้วจะทำไงดีแล้วประสบการณ์ตรงนั้นจึงมีโอกาสได้เราตรงนี้อ่าเจ้าพี่มานั่งคิดว่าไอ้พวกนี้มันหากินด้วยความกลัวคนแอมแต่โอ้โหพวกนี้มันบาปนะกว่าไปฆ่าให้ตายนะผมว่าให้ตายผ่อนส่งผมใช้คำว่าให้ตราบาปใช่ไหมครับให้ตายผ่อนส่งครับผมพอไปทีโดดดีเพิ่มลูกมีอยู่โรคแต่ไปทีเพิ่มอีกโรคเขาต้องเปลี่ยนยาตัวนี้ไปหาหมอคนนี้เพิ่มไอ้แม่มาจากหาหมอคนเดียวเป็น8คนอย่างเงี้ยชีวิตนี่มันโอ้โหนะวนเวียนแถวๆนี้มันแบบเขาบอกว่าต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพอทางนี้เสร็จคนปันมันบอกเลยคุณไปหาคนนั้นกันเจ้าเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยมันก็ปวดแก้มไปเลยเพื่อนกันมันใบถอนปวดแก้มครับมันดันเอายาคลายแก้มในชื่ออะไรที่กินไปแล้วกระเพาะทะลุอ่ะเห็นไหมเลือดไหลเต็มผมช่วยหาเราได้หายครับแล้วก็บอกว่าแง่เนี้ยอ๋ออันนี้จะกันเดียวแกจีไปหาหมอกระเพาะเป็นส่งไปนะอ่าคนที่เป็นอาจารย์อ่ะแต่ไปถึงอาจารย์บอกไอ้ยาเนี่ยนะมันทำให้กระเพาะทะลุคุณไม่ได้เป็นโรคกระเพาะกลับไปรักษากระเพาะเห็นไหมว่ายาทำให้ทะลุครับก็โยนไปทั่วๆพอให้กระเพาะเสร็จไตมันจะไหวครับเพราะยามันแรงครับเนี่ยมันจะไปทีละหมอเคมีทำลายทุกอย่างครับกลายเป็นไปสะสมชื่อหมอจะสบายมากนะครับโทษครับปุ๊บคนละเรื่องนะผมปล่อยไงกล้าพูดลงแน่เลยทุกเดือนเมื่อเสื่อมพังถ้าเคยปวดจะไม่ปวดอีกแล้วแน่นอนอ๋อค่ะอีกครั้งนึงทุกเดือนเมื่อเคยพังที่เคยปวดจะไม่ปวดอีกแน่นอนด้วยผมเชื่อว่าแน่นอนเพราะผมจะรู้ไปแล้วครับเวลาผมสัมผัสจุดนั้นเบาลงไหมครับเบาเลยอ่ะสุดยอดเลยนะค่ะสุดยอดไม่รู้ไม่เลยผมดีเขาก้อนหนึ่งสองเซนกว่าจะนัดผ่าจะนัดผ่าอยู่หรือมันไม่ปวดไม่เจ็บโอ แหม ค่ะ อยากหายปวดเนาะค่ะท้องเวลามันปวดมากปวดปวดบิดอย่างเงี้ยต้องถึงก็กินยาแก้ปวดนะถึงจะหายเดิมเนาะค่ะต่อไปไม่ต้องแล้วเนาะค่ะปวดครั้งใดนึกถึงลุงหอกค่ะลุงหอกช่วยได้ลุงหอกช่วยได้ทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนะค่ะลุงหมอช่วยได้เขาก็นอนอยู่ข้างๆเนี่ยแต่มันกลนหมอจะไปคอยดูนะการกลนจะน้อยลงโอ้แล้วหมอคนนึงนั้นเวลาเข้ามานอนหลับสนิทๆกัดสั่นหอดจนเราตกใจมีครบมีครบมีครบเลยผมปรับหัวให้จ้ะผมปรับสมองให้มันจะเบามันเคี้ยวไปหมดสมองมันเป็นตัวเก็บทุกอย่างสมองเป็นแม่เลี้ยงตัวนี่ค่ะ
สบายเจ็บนิดหน่อยปล่อยได้สบายใช่การฟันเนี่ยการกระแทกเปรียบเทียบนะเห็นภาพเลยโยเขียนเขียนแรกๆก็ตกใจเสียให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์สิบค่ะเต็มสิบใช่เหรอค่ะก็เลยโล่งเลยค่ะโล่งเมื่อกี้ปวดอยู่ค่ะหาไหนได้เป็นดีดีหาที่เดียวค่ะมีแล้วอะไรกันค่ะก็ขอให้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของยืนยันนะผมว่าถ้าก็มีผิดปกติไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็ผมจะรู้ภาวะเลยผมรู้ค่าคงที่ผมจะเข้าใจนะค่าคงที่ของผมจะเข้าใจในค่าคงที่ของของเอกภพผมจะเข้าใจตรงนั้นความนิ่งค่าคงที่คือความนิ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าความนิ่งแล้วก็ให้ฟังเพราะว่าจะมีหลายเวอร์ชันมีหลายลีลาแต่จะถือสาผมเวลาผมเป็นลิงเป็นข้างเวลาผมเป็นลิงเป็นข้างถือสาผมเวลาผมอยู่ในจอจะถือสาผมถ้าอยู่นอกจอเจอที่ตลาดสดเป็นทีมเลยเอาเลยไม่ต้องถามอะไรมากต้องการบอกมาเลย1 2 3 1 1ความดันเอาให้ลดให้ลดความดัน2 2ไขว้ให้หายเฮ้ยยังมีไว้อยู่เหรอไว้ไว้ฟอกยังโอ้โหตายไล่เรียกกัน3เดือนนี่2เดือนนี่ที่ถ้ามันไม่หามไปก็ไม่ได้ฟอกหรอกพอเสร็จนี้ก็ห้ามปิดมาความดันทำให้หัวใจโตคือนั่งไม่ได้นอนไม่ได้หายใจไม่สะดวกเลยเออกลางคืนนะกลางคืนต้องลุกขึ้นมานั่งหัวใจเปลี่ยนขับมันนอนไม่ได้ดูนะคืนนี้เป็นข้อทดสอบครับให้โยกเล่นๆไปนั่งจอดขอโทษนะครับขอโทษครับหายใจเชื่อมโยงมันจะเบาไปตามมือผมตลอดครับเพราะผมจะรู้เรื่องของอนาโตมีทุกวันนี้สมัยนี้หมอไม่ต้องเรียนแล้วสรีระนะเขามีในเว็บเขามีใน YouTube ให้ดูดูหลังจะสบายมากครับและแล้วคอยดูที่ว่านอนหงายไม่ได้นะครับมันหัวใจโตปวดสังเกตหรือหายใจธรรมดาครับหายใจเอาให้สบายรู้สึกว่าสะดวกไหมดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะอีกครั้งนึงครับเอาปล่อยซะตรงนี้ปล่อยมือซะปล่อยเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสตรงนี้ตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมเกือบเกือบไม่ไหวก็ได้แค่นี้ครับค่อยๆปรับครับนะเข้าจังหวะต่างอย่าลืมหายใจช่วงหายใจนี่สำคัญมากนี่เข้าจังหวะกันผมนิ่งไว้ทีนี้หายแล้วครับปึ๊บหายใจเองโอ้โหคนละท่อไหมได้คนละท่อไหมท่อหายใจโอ้ขึ้นหน่อยใช้ท่อใหญ่ขึ้นนะธรรมดามันจะหนักตัดอยู่แถวมันแน่นแน่นหลุดได้ใช่ไหมจุดนั้นหลุดแล้วใช่ไหมจุดนั้นมันโล่งหน่อยละเปลี่ยนท่อให้ใหม่แล้วเพราะมันตันหัวใจติดเส้นเลือดหัวใจติดแล้วใช้คำว่าท่อ ท่อตันถ้ามันโล่งท่อมันตันเฮ้ยมันโล่งภาพ
พูดจาเพื่อมองเห็นภาพใช่ไหมมันเป็นท่อประปาท่อใหญ่ท่อเล็กนะผมว่าโอเคต่อไปความแข็งแรงแข้งขาจะเดินวิ่งนะครับห้ามกลิ้งนะโยมนะเดินแล้ววิ่งได้เลยแต่ห้ามกลิ้งนะคุณโยมหายใจไว้ปึ๊บเหมือนเรียกพิษโทษครับปั๊บแค่นี้ครับจะสบายเอาความแข็งแรงแข้งขาไปโทษครับค่อยๆเนี่ยนิดเดียวเนี่ยผมเป็นคนที่มีพลังมากแต่นิดเดียวเนี่ยโอ้ยสะดุ้งสะเทือนเลยผมถึงถามเสมอว่าเจ็บไม่เจ็บก็แค่นี้ก็พอแล้วนี่สบายเอาแค่จุดสบายนะครับไม่ใช่หายสบายสบายไม่ใช่คำว่าหายจำเลยคนละความรู้สึกเราไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่เราอ่อนแรงใช่ไหมเอาแรงเกิดขึ้นมากลับบ้านจบข่าวเราไปเป็นเหยื่อเราถูกหลอกลวงควายกับกาควายกับกาใช่นั่งควายกับกาน่าคิดนะเข้ามาปุ๊บเจอควายเลยน่าคิดมากนะรู้คนมันสรรหามันก็เข้าใจสรรหาเปรียบเทียบเก่งโทษครับนี่สังเกตที่แรงจะกลับคืนมาแบบชัดๆเลยที่มันล้างเวลาขามาโยนมาโยนตัวมาลากเดินลากขามาเดินไปนิดเดียวหอบเลยใช่พอเจอสะพานข้ามทางโอ้โหจะจัดการใช่จะจัดการมันก่อนคนป่วยไปกราบได้กราบเลยกราบแล้วให้หอขึ้นไปใช่ครับมันโอ้โหสามก้าวก็หอไปแท็กแล้วสองขั้นสี่ขั้นก็เดินจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาคุณลุงก็เหนื่อยเลยหอบหอบแค่นี้ก็ยังมีเลยเจอคุณลุงได้ยังไงครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาที่นี่แล้วก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวไปดูใน YouTube ก็ดูเสร็จก็ดู2วันแล้วนะว่าคุณลุงก็แปลกดีเพราะพวกเราพวกนั่งสมาธินะพวกทำบุญวัดป่าก็เห็นคุณลุงแบบนี้ก็รู้แหละว่าไม่มันหาไม่ได้ก็คุณลุงว่าไอ้พวกบ้านมันหลอกก็คุณลุงมีน้อยไงคุณลุงมีหนึ่งมันมีล้านคนอย่างเงี้ยสู้ก็ไม่ได้ไปยังไงเขาก็มีมันนี่ยังไงเขาก็หมอเดี๋ยวนี้มีแต่คำว่ารวยเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นนะเขาไม่ได้ว่ารักษาหายหรือไม่หายนะเขาพูดแต่ว่าโรงพยาบาลประสบความสำเร็จดูแลคนไข้ได้เท่านี้โรงพยาบาลใหญ่ๆคนไข้ต่อหัวนี่นะเตียงหนึ่งถ้าต่ำกว่า3 ล้านนี่เขาไต่ออกโรงพยาบาลใหญ่แต่ออกไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมอยู่อะไรแต่ถ้าคนนอนโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเนื้อปีเดือนเนื้อเขาต้องได้3 ล้านนี่คือวิธีคิดของโรงพยาบาลเอกชน พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเข้าไปทำไอ้พวกระบบเขาเล่าให้ฟังว่าถ้านอนติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ตังค์เขาชอบให้ฉุกเฉินป่วยเข้าวิ่งเข้าวิ่งออกใช้เครื่องมือทีซีสแกนใช้ไอ้อุโมงค์ใช้อะไรเข้าไปใช้เครื่องมือให้เยอะที่สุดและใช้ยาให้เยอะที่สุดใช้ห้องผ่าตัดให้เยอะที่สุดหมอก็ได้คอมมิชชั่นโรงพยาบาลก็ได้ตังค์ก็เห็นไหมเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันเข้าไปถึงมันมีศูนย์โรคหัวใจศูนย์นู่นหมอดูแลกันเองแล้วโยนเข้าศูนย์กลางคือยากับห้องผ่าตัดกับเครื่องมือเจ้าของโรงพยาบาลเป็นเจ้าของเครื่องมือเจ้าของสถานที่เครื่องมืออะไรพวกนี้ใช้ยาแต่หมอนี่เข้ามาถึงหมอมันทำผลงานพอรักษาเสร็จสมมติคุณเข้าไปค่ารักษาค่าหมอเนี่ยสมมติว่า300,000ค่ายาคุณต้องจ่ายเป็นล้านค่าห้องผ่าตัดค่าห้องอะไรซึ่งเขาแบ่งกันแต่ศูนย์แต่ละศูนย์ต้องสร้างคนไข้ขึ้นมาให้ทำเงินตัวเองก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ไม่มันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยก็ได้เข้าเป็นปีนี้เข้าไปกี่โรงเลยคน
ถ้าไม่มีคนอย่างคุณลุงนะมันก็ตายผ่อนส่งกันแล้วก็เป็นเหยื่อคิดดูบางคนเนี่ยหามาทั้งชีวิตเลยพอใกล้ๆจะเกษียณดันเป็นมะเร็งเนี่ยขายบ้านนี่ก็ไม่พอรักษาเลยต้องคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้หมอเนี่ยไปดูตามันมันไม่ได้มองว่าคนไข้จะหายนะมันมองว่ามันจะทำอะไรให้คนไข้มีกิจกรรมเพื่อที่จะจ่ายตังค์ก็ไม่งั้นไอ้สารน้ำกรดมันไม่ตายเลยก็เพราะหมอคิดแบบนี้ไม่คุ้มไงแล้วจะสร้างคนอย่างคุณลุงมาได้สักเท่าไหร่เห็นไหมสมมติถ้าคนเชื่อและไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยก็ได้แล้วจะไปหาคุณอย่างคุณลุงเท่าไหร่แล้วเชื่อเนี่ยจะหาเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติพี่เชื่อเนี่ยพี่อยากได้คุณลุงสักล้านคนอย่างเงี้ยเราไปเปิดเนี่ยเราช่วยคนตังค์ไม่ต้องเอาใช่ไหมเพราะจริงๆเราก็กินแค่สามมื้ออิ่มเรามีร้อยล้านอยู่ในแบงค์กับมีร้อยนึงอยู่ในกระเป๋ามันมีค่าเท่ากันเพราะมันกินแค่อิ่มแต่คนอย่างนี้จะหาได้ไงใช่ไหมบางทีคนเขาป่วยแต่เขาไม่รู้เขาจะไปหาใครไม่ไปหาใครคุณลุงสมมติป่วยนะเขาไม่สบายอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะไปคุยกับใครไปโรงพยาบาลก็จัดโรคนั้นโรคนี้ให้ไปโรงพยาบาลหลวงก็ยังกับหมูกับหมาเคยเห็นสิริราชไหมไปควรไปตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะเจาะเลือดตอน 8:30 น.เนี่ยเตียงนี่ยาว200เตียงอ่ะมารอเจาะเลือดอ่ะเรามานั่งดูโอ้โหแค่เจาะเลือดนะคิวนี่ยาวไปขนาดไหนแล้วคนไข้นี่ยังกับตลาดนัดถ้าถามว่า ประชาชนจะได้บริการอะไรไม่ได้หรอกเพราะหมอนี่เหมือนกับมียานพิเศษอ่ะมันมองหน้าคุณ2นาทีคุณพูดยังไม่จบเลยมันโอเคโอเคโอเคอ่ะประสบการณ์ตรงนี้เอาเล่าไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้พิจารณาแล้วก็ใครจะไปมียานแบบคุณลุงถ้าแบบคุณลุงมาเนี่ยคุยนี่ถึงไม่ต้องคุยโอเคอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันยังไม่ทันนั่นเลยมองตาแล้วปุ๊บเอาแฟนมาเก็บเงินไปเอายามาแล้วมันก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วกินแล้วก็ไอ้นั่นพังไอ้ดีเจ๊งกินยามันปุ๊บท้องผูกเลยใช่ไหมมันไม่รู้นะอย่างเงี้ยอย่างคุณลุงอย่างเงี้ยก็คือหมอในสมัยพุทธกาลแต่มันไม่มีเนี่ยคุณลุงปั๊มกูออกมาเยอะๆหมดชิ้นแล้วยอมคุณลุงปั๊มกูออกมาเยอะๆมันก็ได้ช่วยคนครับจริงเอานะเรามีเงินนะสร้างโรงพยาบาล1โรงนะก็มีคนนี้คนนึงนะเอาคนอย่างนี้ไว้ดีกว่าไอ้โรงพยาบาลนี่มันบานไปทุกคนไข้มันบานตะเกียงทุกมันมีลดลงเหรอคุณลุงคนไข้เวลานี้ไม่มีนะไม่มีนะคนไข้เนี่ยมันมีแต่เดี๋ยวนี้30ยังฟอกไตแล้วเด็ก30เนี่ยโดนหามไปฟอกไตแล้วเขาบอกคนที่วิจัยอยู่ขอนแก่นเป็นศาสตราจารย์แกบอกมาจากผงชูรสผงชูรสสารกันบูดสารกันเสียแกวิจัยนี่ออกมาแล้วแกก็ทำยาวมาแกบอกว่าแกให้คนเนี่ยอยู่บ้านแกทำวิจัยนะไม่กินอาหารนอกบ้านเลยแป๊บเดียวไตหายเลยขณะที่ยังไม่ฟอกเลยฮะตอนนี้แกวิจัยมาว่ามันมาจากไอ้สามตัวนี้ผงชูรสสารกันบูดสารกันเสียฟอร์มาลีนที่แช่อาหารทะเลอันนี้ทำให้ป่วยสารพัดโรคแกวิจัยมานะแต่ทีนี้พอพูดเรื่องผงชูรสโดนตืบเพราะว่าเจ้าของผงชูรสเป็นนักการเมืองตั้งกี่คนอะใช่ไหมเจ้าของเป็นแล้วกันพูดไปได้อย่างเงี้ยรถดีอย่างเงี้ยมันก็คือผงชูรสใช่ไหมมันคือเดี๋ยวนี้นะคุณลุงที่คุณลุงอ่ะเมตตาประชาชนเนี่ยเป็นการทำบุญมหาศาลแล้วนะต่อให้สร้างโรงพยาบาลก็ไม่เทียบเท่าคุณลุงเพราะอะไรมันได้สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิไปข้อมูลเนี่ยมันได้ข้อมูลเสียๆจากหมอแล้วทุกคนก็ไปทุกคุณลุงคิดดูบางทีนะเขาไปตรวจร่างกายมันเจาะเลือดเสร็จมันวัดเสร็จมันไม่ถามเลยคนไข้ไม่ใช่อดข้าวมาเปล่าไม่อดเจาะปุ๊บน้ำตาลเกินคุณเป็นเบาหวานแล้วนะเอายาให้กินไอ้นี่กินลดน้ำตาลกับเป็นลมเพราะมันไม่ได้เป็นเบาหวานจริงมันเป็นเบาหวานเทียมเพราะมันเพิ่งกินข้าวแล้วไปเจาะเลือดน้ำตาลก็ต้องขึ้นเนี่ยให้คนเป็นลมไปกี่คนเลยไอ้แผนปัจจุบันเนี่ยมันเจาะนิดเดียวนะหมอเนี่ยน้ำตาลเกินนะธรรมดา100-110ก็พอนี่คุณ160ก็มันเพิ่งกินข้าวมามันต้องหลังจากกินข้าว3ชั่วโมงเนี่ยก็ยัดยาให้กินเลย
ไอ้นี่ไปกินเกลียววันดีคืนดีก็น้ำตาลลดเป็นลมอยู่หน้าสายงานเนี่ยความดันเหมือนกันเขาเหนื่อยมาไปวัดเขาความดันก็ชูดใช่ไหมพอเขาลงหน่อยบอกว่าความดันคุณค่อนข้างสูงเอายาความดันไปกินกินมาก็ไตพังก็ทำไงระบบสุขภาพเราเนี่ยคือพังให้มันเป็นทอดๆหมอจะได้มีงานทำแล้วก็บอกหมอไม่พอใช้ จริงคนถึงมาตะกายมาหาคุณลุงเนี่ยโอเคประเมินตัวเองครับไปเขียนคะแนนอันที่โล่งเนี่ยนะโล่งโล่งครับมันหายใจเหมือนลึกอะลึกแล้วโล่งขึ้นนะแล้วไอ้บ่าที่ตึงๆมันไม่ตึงแล้วหัวรู้สึกจะโล่งนิดๆเอากี่คะแนนเนาะอันนี้นะ80แต่การหายใจไม่มันหายมันติดอะมันเราวิ่งมันเดือดหายใจไปเมื่อกี้เราประเมินเข้ามาตลอดนี่คือประเมินตัวเองดีที่สุดครับประเมินตัวเองได้ก็ดีที่สุดนี่คือที่สุดต้องประเมินตัวเองให้ได้นี่นะฮะเรามาจิตวิชาในยุคจับไปของเราโอเคนะครับก็ด้วยความยินดีครับที่สนใจมากเมื่อกี้นี่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปก็จะได้มีสำนึกในการที่มาปรับแก้รุ่นแล้วก็คอยรอรับในสงจากเขาก็แล้วกันเนาะโอเคพูดมากเรื่องไม่ได้